สวัสดีครับสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลในช่วงดึกๆแบบนี้กันหน่อยนะครับผมมีความเคลื่อนไหวของเอนโซ่เฟอร์นันเดสมาอัปเดตให้ฟังครับก็เจอกันใหม่อีกทีในฤดูกาลหน้าเลยครับล่าสุดเอนโซ่เฟอร์นันเดสผ่าตัดเรียบร้อยนะครับหลังทนเจ็บมานานกว่า6เดือนนะครับเอนโซ่เฟอร์นันเดสครับผ่าตัดเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับหลังเลือกทนเจ็บมานานกว่า6เดือนและจะพลาดการลงสนามให้กับเชลซีตลอดทั้งฤดูกาลที่เหลือต่อจากนี้ไปมิดฟิลด์ชาวอาร์เจนตินาเปิดเผยว่าเขามีอาการบาดเจ็บเกี่ยวกับขาหนีบมาครึ่งปีแล้วแต่ตัดสินใจฉีดยาทนกับอาการบาดเจ็บไปเรื่อยๆแล้วอาการเนี่ยมันแย่ลงครับในช่วงหลายสัปดาห์หลังเอนโซ่เนี่ยลงสนามให้กับเชลซีในเกมที่แพ้กับอาร์เซนอลเมื่อวันอังคารแต่สุดท้ายแล้วก็ตัดสินใจต้องเข้ารับการผ่าตัดและจะใช้เวลาพักจนกระทั่งจบฤดูกาลไปเลยครับเอนโซ่ฟันเดสครับก็มีโอกาสได้เปิดเผยผ่านโซเชียลมีเดียล่าสุดเนี่ยบอกว่าการผ่าตัดของผมลุล่วงไปด้วยดีผมต้องเข้ารับการผ่าตัดและผมปล่อยให้มันเจ็บปวดมา6เดือนแล้วมันเป็นสิ่งที่ผมเลี่ยงได้อย่างต่อเนื่องด้วยการฉีดยารักษาและใช้ยาต่างๆแต่ไม่กี่สัปดาห์หลังอาการปวดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไม่มีอะไรช่วยได้และมันก็ยิ่งแย่ขึ้นเมื่อผมซ้อมแล้วก็ลงสนามแต่ผมไม่อยากต้องหยุดลงสนามเมื่อไรก็ตามที่ผมใส่ชุดแข่งของเชลซีลงสนามก็ไม่ต่างจากการเล่นให้กับทีมชาติหรอกผมอยากเล่นให้ดีที่สุดเสมอแม้เจอปัญหาเหล่านี้แต่ผมทนต่อไปไม่ได้ผมจะกลับมาในอีกไม่ช้าและจะแกร่งยิ่งกว่าที่เคยเห็นอันนี้คือสิ่งที่เอนโซ่ครับได้เปิดใจนะครับหลังจากผ่าตัดเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเอนโซ่ฟานเดสครับผ่านการลงสนามไป28เกมในลีกฤดูกาลนี้และทำไปได้3ประตูแต่เขาจะช่วยทีมไม่ได้ใน6เกมสุดท้ายทางด้านของมาริซิโอโปเชติโน่ครับต้องพบกับปัญหาการบาดเจ็บตามรังควานทีมของเขาในฤดูกาลนี้แบบหนักมากโดยรายชื่อนักเตะที่ต้องพักนั้นแทบไม่เคยเหลือน้อยกว่า7คนเลยนะครับโอ้โหมีนักเตะที่บาดเจ็บตลอดเวลานะก็เลยเป็นอะไรที่ทำให้เชลซีไม่ค่อยครบถ้วนนะครับในฤดูกาลนี้ครับสลับกันเจ็บครับโอ้โหนั่นแหละครับทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้สำหรับการผ่าตัดในครั้งนี้ของเอนโซ่ฟานเดสมันจะส่งผลให้กับเชลซีมากน้อยขนาดไหนคอมเมนต์กันเข้ามารัวๆคอมเมนต์กันเข้ามายาวๆครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปเลยจุด